วัสดีครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาสอนการวาดรูปคนจริงให้เป็นการ์ตูนนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยจะได้ไม่เสียเวลานะที่ผมขีดสีแดงๆก็คือให้น้องๆสังเกตบุคลิกของคนคนนี้นะฮะว่ามีอะไรเป็นจุดเด่นนะครับผมอันนี้คือทริคในการที่จะวาดอะไรก็ตามที่เป็นคนจริงแล้วมาเป็นการ์ตูนนะครับผมคือเราจะต้องดูจุดเด่นของคนนั้นว่ามีบุคลิกนิสัยยังไงนะโดยผู้หญิงคนนี้นะครับหน้าตาแบบดูมาดเข้มหรือคลิปลุคตัวเองแบบว่าประมาณเขาเรียกว่าอะไรเยิ้ดหยิ่งอะไรอย่างนี้นะฮะดังนั้นแววตาเขาจะดูแบบเยิ้ดหยิ่งหน่อยนะฮะผมก็จะใช้สเกลของตัวละครนี้มาเลยนะซึ่งถ้าใครวาดในกระดาษมันไม่สามารถทาบอย่างนี้ได้นะก็ให้วาดกะเอาเลยนะครับแต่ว่าในคอมถ้าเกิดว่าจะได้ไม่เสียเวลาก็ทาบได้เลยนะแต่ว่าสเกลจะไม่เหมือนคนจริงนะเพราะว่าคนจริงจะแบบว่าสเกลที่ดูใหญ่กว่าการ์ตูนเยอะนะฮะเราก็ลดสเกลให้มันเป็นแบบการ์ตูนแบบพอดีหน่อยนะสังเกตว่าผมจะล่างตาไว้แบบว่าดูเฉือนๆคมๆหน่อยนะมันจะได้ดูแบบคลิปลุคแบบว่าเป็นตามบุคลิกนิสัยของที่เราจะวาดนะครับผมหลังจากนั้นผมก็ทำการล่างทั้งหมดก่อนโดยภาพรวมนะโดยลักษณะท่าทางผมอะไรอย่างนี้ให้เหมือนตัวละครของจริงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะโดยตัวละครที่ผมเลือกมานะหน้าม้าเขาค่อนข้างที่จะสูงปกติหน้าม้าจะแบบติดคิ้วมันถึงจะน่ารักใช่ไหมแต่อันนี้ค่อนข้างสูงดังนั้นผมก็จะทำการวาดหน้าม้าตามภาพจริงเลยนะฮะก็เพื่อที่จะเก็บความเป็นเอกลักษณ์ของรูปนี้ไว้นะแล้วก็ถ้าใครสังเกตเนี่ยผมจะดูดสีภาพของภาพตัวจริงๆมานะฮะเพราะว่าไอ้ภาพที่ผมเลือกมาเนี่ยจุดเด่นมันไม่ได้อยู่ตรงคาแรคเตอร์อะไรเท่าไหร่นะแต่มันอยู่ที่โทนสีนะโทนสีเขาแบบว่าสวยอยู่แล้วนะฮะดังนั้นผมก็จะดูดโทนสีของเขามาเลยนะเพื่อแบบว่ามีความแบบว่าดูเป็นตัวตนของเขามากขึ้นนะก็ถ้าเกิดว่าเราไปแบบเปลี่ยนโทนสีตามใจฉันเนี่ยนะมันก็จะทำให้ตัวละครอาจจะดูแบบว่าไม่เหมือนที่เราเอามาวาดเท่าไหร่นะฮะซึ่งโทนสีอันนี้มันสวยอยู่แล้วผมก็เลยดูดมาแต่ถ้าเกิดน้องๆจะอยากแบบอยากจะเปลี่ยนนะฮะก็ได้เปลี่ยนได้นะฮะแต่ว่าคือต้องดูก่อนว่าถ้าเราเปลี่ยนสีแล้วอ่ะตัวละครนั้นมันยังจะเป็นคนๆนั้นอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือต้องดูด้วยนะฮะแต่ว่าอะไรที่เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะฮะอย่างเช่นตัวละครนั้นอาจจะมีจุดเด่นทางด้านทรงผมทางด้านแววตาทางด้านริมฝีปากอะไรเงี้ยนะฮะก็สามารถเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนโทนสีอะไรได้แล้วแต่นะฮะผมก็จะทำการลงเงาตามต้นฉบับทุกอย่างนะครับแล้วก็อาจจะดีไซน์อะไรใหม่ๆแบบทรงผมอาจจะแบบดีไซน์ให้มันดูเป็นการ์ตูนหน่อยนะฮะก็จะเห็นว่าการกับเปลี่ยนแปลงก็อาจจะเยอะหน่อยนิดนึงถือว่านิดนึงแต่ก็ยังคงความเป็นเขาอยู่นะครับผมก็คือเราพยายามเก็บตัวตนของคาแรคเตอร์นั้นไว้นะฮะโอเคสำหรับวันนี้นะก็มาสอนแค่นี้แล้วกันเนาะถ้ามีอะไรไม่เข้าใจก็เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับผมโอเควันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ